เขาไม่ไปเจมรวยมากเขาเป็นเพื่อนมีของเราทุกเช้านะเขาไปเห็นเขามีสิเขาเป็นน้องที่ต้องดูแลแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่ใส่เลยคือประกาศตรงนี้เลยว่าจะไม่ใส่ไม่ใส่ก็คือไปงานก็เป็นการให้เกียรติน้องเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นตรงไหนกันแน่ถ้าเกิดไปนี่คือแบบขอไม่กั้นตูดไม่กั้นไม่กั้นเปิดแบบเปิดเลยเปิดแบบแล้วตอนเขาไหว้เอาอะไรมอบยกน้ำชาแบบว่าแล้วบอกอย่ามาเรียกยกน้ำชาด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียกไม่ต้องให้เกียรติกันก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีสองไงไม่มีสองไงอะไรเงี้ยหมดเวลาคิวหมดแล้วควรจะโดนพวงไหมครับพี่คือตั้งแต่งานนั้นแอนไม่กล้าพลาดในการพูดอะไรออกไปอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองจะใส่หรือไม่ใส่เพราะเดี๋ยวแบบโดนจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนกดดันไหมด้วยความที่แบบคุณบอกว่าเป็นน้องรักพี่แอนอย่างนั้นเองอย่างยากเงี้ยเป็นน้องรักอย่างเงี้ยถ้าเขาแต่งเราจะใส่เท่าไหร่มันกดดันนะน้องรักหลายคนไงพี่แต่น้องรักทุกคนรวยมากนะเขาคงไม่ต้องการอะไรจากแอนแล้วแหละยงยาย่าก็คงไม่เอาอ่ะเขาคงไม่เอาอ่ะนะแต่ถ้าไปถามทุกคนรู้สึกว่าคาดหวังนะบอกว่าเป็นเหมือนเงินขวัญถุงในการสร้างครอบครัวของเขาจะใส่สักแบบ200,000 เลย200,000 เลยเหรอ 200,000 ก็เป็นเงินขวัญถุงมันก็ได้แต่เราเป็นแอนทองผสมนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรับเกียรติแอนมากขออยู่นิ่งๆมันจะสามารถเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากซองเงินไม่มีอะไรแล้วแอนมีแค่แบบเป็นกำลังใจให้น้องน้องทะเลาะกันมีปัญหาก็มาเล่าให้พี่ฟังได้ที่รับฟังมากกว่าเงินในซองนั่นอีกเป็นที่รับฟังคู่ไหนแอนว่าจะแต่งก่อนคะตอนนี้โอ้ไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวพี่โผตอนนี้คือเดาใจแต่ละคนไม่ได้เลยอ่ะคนดูแบบว่าเลดี้มากเลยพร้อมแล้วแซงทางโค้งใช่กลัวจะมีเดี๋ยวแบบใครแซงขึ้นมาแล้วแอนเลิกเลยแล้วเท่าที่รู้มาแอนไม่ต้องบอกอะไรว่ามีลิสต์ไหมคะเขามีเชิญกันครับไม่มีใครเชิญไม่รู้เรื่องใครเลยเพราะว่าเขาอาจจะตัดชุดรอไงตัดชุดรอไม่เป็นไรไม่ตัดรอแบบของคิมก็สั่ง2 วันล่วงหน้าเองค่ะใช่ไหมแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ก็คือชิลๆสบายๆชิลแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นน้องแต่งหมดแล้วอะตอนนี้ไม่ต้องเรียกจะไปรับดอกมงดอกไม้ด้วยไม่ต้องเรียกพี่อะไรไม่ต้องไม่ต้องเรียกพี่ก็นั่งอยู่บนโต๊ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอแต่ก่อนใช่ค่ะเหมือนแต่ก่อนคนชอบเรียกให้ไปรับดอกไม้แบบคิดว่าลุ้นอะไรจะเป็นเราโอ้ยยังไม่ต้องรีบแบบเชิญให้มอบให้เลยมอบให้เลยก็เชิญน้องๆไปก่อนเลย